ีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการ Power On by MX Phone นะครับรายการที่จะมา Power On สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็ Gadget ที่น่าสนใจนะครับซึ่งหลักวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับอะไรเอ่ย Samsung Galaxy S Advance นะครับผมอ๋อเหรอนี่เป็นทำไมมันถึงมีคำต่อที่ยาวจังเลยคำว่า Advance นั้นมาจากว่าอะไรบ้างแบบว่าเพิ่มสเปคขึ้นมาจากตัว S ตัวแรกไงอ๋อแล้วมันเพิ่มสเปคอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็น Android 2.3 แล้วเหมือนเดิมแต่ว่ามาพร้อม CPU Dual Core ก็คือมีการอัปเกรดสเปคตัวสเปคเดิม S ตัวแรกเนี่ยเป็นไอ้ Single Core นี่คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆแต่ว่าตอนนี้เราจะมาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนสังเกตได้ว่าเรารู้สึกมันเหมือน Galaxy S รุ่นแรกจังเลยคล้ายๆเหมือน S 2หรอดูดิมันดูคือมันดูขนาดไม่ใหญ่เหมือน S 2นะผมหยิบให้ดูสั่งลมได้ลมก็ดูมีความคล้ายก็อยู่เหมือนกับเป็นน้องปะพี่น้องกันเป็นน้องตัวน้องคนเล็กอะไรอย่างงี้ด้านบนด้านเขาเรียกอะไรไม่ใช่ด้านบนดิด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอเท่าไหร่เนี่ย4 นิ้วเป็นซูเปอร์อะโมเลดตัวนี้ความละเอียดก็ยังเป็น YVGA เหมือนเดิมแต่ว่านี่พอเห็นด้านข้างเพิ่งสังเกตนะว่ากระจกหน้าจอเนี่ยมันโค้งเป็นเคิร์ฟการ์ดดีไซน์จริงปะเนี่ยก็เหมือน Galaxy Nexus เลยสิอย่างนี้ใช่เลยมันเหมือนด้านข้างของ Galaxy Nexus มาแต่ว่าด้านหน้าเอา S2 มาแล้วคุณแกบรู้หรือเปล่าว่าเขาจะโค้งไปทำไมนอกจากให้มาเป็นให้คนพูดถึงในที่ปากกันเนี่ยคงจะสวยดีอ่ะโค้งมันแบบว่ามันรับไม่เกี่ยวกับหน้าอ๋อเกี่ยวโอเคก็คือมีเรื่องหน้าโอเคฝาหลังเนี่ยดูเหมือนว่าจะเรียบแต่จริงๆแล้วมี texture เสียงเมื่อกี้คือเสียงของ Samsung นะครับไม่ใช่เสียงของค่ายอื่นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดโอเคกล้องนี่มาพร้อมกล้องกี่ล้าน5ล้านพิกเซลแฟลชแบบไม่เป็นแบบดูอัลเนาะเดียวเนาะ LED เดียว LED เดียวโอเคเราจะมา power on กันเลยกับ Samsung Galaxy S Advance ตัวนี้รองรับ 3G ทุกค่ายไหมทุกค่ายข้างๆนี่ไงว่าอ๋อนี่ไงเจอที่เปิดแหละโอ้โหเปิดมาก็สไตล์ Samsung เลยฮะมีให้ใส่ทุกอย่างโอเคแม้แต่แบตก็ครบไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ซิมการ์ด micro SD การ์ดใช่โอเคปิดมันแบตมาหลาย 1,500 มิลลิแอมป์อันนี้ก็เรียกได้ว่านานพอที่จะให้ใช้ได้ครบวันนะฮะไม่หมดกลางทางเราจะมา power on กันนี่แล้วอึ๊ดวิตายแล้ว wallpaper ใครหล่อจังเลยน่าคุ้นๆอันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างสำหรับ Samsung เนี่ย Android จาก Samsung อันนี้ก็อย่างที่พูดไปหน้าจอเป็น super AMOLED เหมือนเดิมนี่สีสดใสวิ้งวิ้งก็ในด้าน UI แล้วมันมีอะไรบ้าง UI ก็ยังคงเป็น Touch Width เหมือนเดิมใครถ้าใครใช้ Samsung มาก่อนเนี่ยที่เป็น Android เหมือนกันเป๊ะก็คือว่าใครคุ้นเคยอยู่แล้วก็ยิ่งคุ้นเคยไปกว่าเดิมทุกรุ่นเป็นอย่างนี้แต่เราเห็นอย่างหนึ่งนั่นคือ Social Hub ใช่ Social Hub อันนี้ก็ เป็นเหมือนหับรวมทุกอย่างที่เกี่ยวโซเชียลอย่างเช่น Facebook Twitter หรือว่าพวก MSN อะไรอย่างนี้เข้ามาอยู่ในนี้หมดอ่านได้ทีเดียวเปิดโปรแกรมเนี้ยอ่านได้หมดสะดวกดีเนาะเป็นพวกเมสเสจอะไรก็อยู่ในนี้ด้วยแล้วมีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจสำหรับ UI ของเครื่องนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ UI เนี้ยมันก็เฉยๆทัชวิดเฉยๆคือไม่มีอะไรแล้วแล้วถ้าเกิดพูดถึงว่าแล้วใครที่สมควรที่จะซื้อรุ่นนี้ใครสมควรซื้อรุ่นนี้คงจะเป็นรุ่นนี้ขายราคาระดับกลางๆไงเท่าไหร่บอกไปเลยเท่าไหร่นะตอนนี้ราคาก็ยังไม่ประกาศเลยเอาหรอแต่ว่าทำไมฉันถึงแบบว่าได้ยินเสียงลือเสียงเราอ้างมาว่ามันราคาประมาณ 13,900 13,900 เหรอโอ้คือมีความรู้สึกอย่างนั้นคือมโนขึ้นมาว่ามันความรู้สึกประมาณนั้นวิ่งขึ้นมาใช่ใช่ก็ใครจะผมจะซื้อ13,900สรุปโอ้ยอย่างนี้คนระดับการแน่นอนโอเคสำหรับข้อที่เราประทับใจเนี่ยก็มีเรื่องของดีไซน์ที่ดูเป็นมิตรกับทุกคนผู้ชายใช้ดีผู้หญิงใช้ก็ได้คนที่ซื้อจริงๆอ่ะคงจะเป็นแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าสเปคครบUh-huh. เครื่องไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องท็อปแต่ว่าได้ทุกอย่างเกือบเท่ารุ่นพี่หมดเลยหรือว่าพูดอีกทีก็คืออาจจะเป็นคนที่มีงบค่อนข้างจำกัดงบจำกัดแต่ว่าต้องการสเปคที่สูงแต่ข้อที่ไม่ประทับใจเนี่ยซึ่งเป็นข้อปกติของ Samsung เนี่ยก็คือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบสมราคา14,000ขนาดนั้นนะคือในความรู้สึกอันนี้ก็แล้วแต่คนคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเท่านี้ก็พอแล้วก็โอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมา power onSamsung Galaxy S Advance กันให้พอหอมปากหอมคอเท่านี้สำหรับคนที่อยากจะรู้จักลึกมากกว่านี้ก็รออ่านรีวิวแล้วก็ซื้อไปใช้กันตัวเองละกันแล้วก็มารีวิวให้เราดูกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Samsung Thailand ในการที่จะให้เครื่องเรามา Power On ในวันนี้แล้วก็ AS3G เครือข่ายที่ดีที่สุดสำหรับผมครับสำหรับวันนี้รายการ Power On จาก X4 ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ